สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นสังคมเช้านี้อยู่กับยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ท็อปได้บอกไปค่ะว่าในปีนี้เนี่ยนะคะสำหรับวันไตโลกนั้นตรงกับวันที่ในส่วนของ11มีนาคมก็คือตรงกับวันพฤหัสบดีหน้านะคะแต่ทว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันเราจะทำให้คุณผู้ชมนะคะได้เน้นย้ำแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของไตอวัยวะเล็กๆแต่ถ้าเกิดปัญหากับเราไม่ใช่เรื่องเล็กแต่อย่างใดนะคะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากทางคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคไตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะต้อนรับนายแพทย์ปรัชญาภูมิอุทัยวิรัสสวัสดีค่ะคุณหมอปรัชญาสวัสดีครับคุณหมอคะแน่นอนว่าสถานการณ์โรคไตเองณวันนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาระดับประเทศแต่เป็นปัญหาที่หลายๆประเทศในทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่สถานการณ์วันนี้โดยรวมสำหรับโรคไตในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะครับขออนุญาตเท้าความก่อนนะครับไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญนะครับเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของระบบขับของเสียนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการขับของเสียแลกเปลี่ยนเกลือแร่ที่สำคัญให้กับร่างกายนะครับแล้วก็มีหน้าที่ขับน้ำส่วนเกินออกรวมถึงเป็นแหล่งที่สร้างฮอร์โมนบางชนิดให้กับร่างกายนะครับอย่างเช่นฮอร์โมนที่ผลิตเม็ดเลือดแดงนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไตมีความสำคัญเนี่ยเมื่อไม่มีการดูแลไตที่ดีเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เกิดเรื่องของโรคไตตามมาได้โรคไตที่เราพบได้บ่อยแล้วก็มีความสำคัญในระดับโรคเลยนะครับก็คือโรคไตเรื้อรังนะครับโรคไตเรื้อรังเนี่ยเป็นโรคที่เกิดความผิดปกติในการทำหน้าที่ของไตรวมถึงสูญเสียในเรื่องของการทำงานต่างๆที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเราพบว่าอุบัติการณ์การเกิดโรคไตเรื้อรังเนี่ยในระดับโลกเนี่ยประชากรโลกเนี่ยมีภาวะไตเรื้อรังเนี่ยถึง 10% นะครับของประชากรโลกเมื่อมามองในประเทศไทยเนี่ยเราพบว่าตัวเลขที่มีการสำรวจเนี่ยโรคไตเรื้อรังเนี่ยมีทั้งหมด5ระยะนะครับไตเรื้อรังในประเทศไทยเนี่ยพบถึง 15% ของประชากรไทยซึ่งถือว่าถ้าเป็นตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยไตเรื้อรังของในระดับโลกใช่ครับเพราะว่าที่เราพบมากกว่าทั่วโลกเนี่ยเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยมีโรคประจำตัวที่เพิ่มมากขึ้นได้แก่เบาหวานและความดันโลหิตสูงถึง2โรคของโรคประจำตัวนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดโรคไตได้ถึง 60% นะครับคือมาเป็นแพ็กเกจว่ากันอย่างนั้นรวมถึงพฤติการการรับประทานอาหารที่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าอาหารไทยเนี่ยคือจะมีการใส่เกลือหรือว่าส่วนประกอบของเกลือเนี่ยที่มากขึ้นนะครับเกินกว่า2กรัมในแต่ละวันนะครับ2กรัมก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ต๊อบบอกถ้าเกิดเทียบค่าเฉลี่ยก็คือประมาณสัก1ช้อนได้ใช่ครับก็คือ1ช้อนชาขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นเกลือแกงนะครับจะเป็น1ช้อนชาะนะครับแต่ว่านอกเหนือจากเกลือแกงเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอย่างอื่นอย่างเช่นน้ำปลานะครับผงชูรสหรือว่าถ้าเป็นในถิ่นของอีสานหรือว่าทางเหนือเนี่ยก็จะมีปลาร้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีการใส่เกลือหรือว่าผงชูรสที่เข้าไปมากขึ้นหรือว่าอย่างบางทีเมนูยอดฮิตของเราเดี๋ยวนี้เย็นๆต้องกินยำบางทีก็กินส้มตำใช่ครับนะคะก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการปรุงรสหรือว่าโซเดียมต่างๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมนะคะพูดถึงไตอวัยวะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอให้ดูไตมีขนาดเล็กประมาณไหนคะคุณหมอไตเนี่ยในร่างกายของคนเราเนี่ยจะมี2ข้างนะครับไตเนี่ยเมื่ มีการทำงานเต็มที่นะครับก็คือขนาดจะเท่ากับ1กำมือ1กำปั้นนะครับแล้วก็จะอยู่บริเวณสีข้างนะครับโดยไตทั้งสองข้างเนี่ยจะช่วยกันทำงานนะครับก็คือถ้าคนไข้เนี่ยหรือว่าประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีโรคประจำตัวอื่นที่ทำให้ไตเนี่ยเสียการทำงานไปหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างก็ยังสามารถที่จะทำงานชดเชยได้อยู่นะครับนะคะแต่สุดท้ายแล้วมีครบสองข้างยังไงก็ดีกว่าที่นี้เรื่องของภาวะการเกิดไตเรื้อรังอะค่ะคุณหมอความน่ากลัวอย่างหนึ่งโดยส่วนใหญ่เนาะคนมักจะไปตรวจแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยเป็นไตวายเรื้อรังไปแล้วเรียบร้อยมีอาการมีข้อสังเกตอะไรช่วงก่อนหน้านั้นไหมคะครับไตวายเรื้อรังเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะยังไม่มีอาการในระยะเริ่มแรกเราจะพบก็คือว่าคนไข้ต้องไปรับการตรวจคัดกรองนะครับก็คืออาจจะตรวจพบว่าในปัสสาวะเนี่ยมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือว่ามีโปรตีนรั่วออกมานะครับหรือว่าไปตรวจทำอุลตราซาวด์เนี่ยก็เจอว่ามีก้อนหรือว่ามีขนาดที่เล็กลงนะครับรวมถึงการตรวจคัดกรองเรื่องการวัดความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งสาเหตุเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลที่อาจจะตรวจเจอโรคไตได้ก่อนกำหนดนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่สำคัญแล้วถ้าเกิดพูดถึงช่วงอายุของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในประเทศไทยณวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับต้องกราบเรียนก่อนนะครับว่าโรคไตเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันชนิดที่1เนี่ยคือเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์นะครับ
โดยกลุ่มนี้เนี่ยจะพบในช่วงอายุที่น้อยนะครับอย่างเช่นโรคไตถุงน้ำนะครับอันนี้ก็จะตรวจพบโดยกุมารแพทย์นะครับสำหรับชนิดที่2คือเป็นโรคไตที่เกิดขึ้นในภายหลังนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยก็คือโรคเบาหวานที่ดำเนินโรคมาถึงระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะมีอวัยวะอื่นๆเนี่ยที่มีการเสื่อมตามมาเราพบว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ย1ใน3นะครับจะกลายมาเป็นโรคไตตามมาโรคความดันโลหิตสูงถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องของความดันโลหิตให้อยู่ในขนาดที่ปกติได้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้เกิดโรคไตเสื่อมตามมาได้เช่นเดียวกันรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่มีอาการเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการเจ็บปวดนะครับคนไข้สามารถที่จะไปซื้อยาตามร้านขายยาได้เองอันนี้ก็จะมีรายงานมาว่าก็จะมีคนไข้เนี่ยไปรับการซื้อยาแก้ปวดบางชนิดที่มีผลกับไตเมื่อกินมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรก็จะส่งผลให้ไตวายได้นะครับมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็เมื่อสักครู่มีโอกาสคุยคุณหมอก่อนเข้ารายการนะคะคุณหมอบอกว่าตัวเลขหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือผู้ป่วยภาวะโรคไตเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุใช่ครับนะคะอย่างในคนวัยทำงานณวันนี้คือหลายคนที่บอกว่าเอ๊ะละเลยเรื่องสุขภาพมีจำนวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมีนัยยะไหมคะคือจากการเก็บข้อมูลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกช่วงอายุทุกช่วงอายุเลยใช่ครับดังนั้นเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยทุกท่านจะไม่ทราบจะมาทราบอีกทีก็คือว่าเมื่อมีอาการหรือว่าได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีดังนั้นเนี่ยการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งที่ช่วยในการคัดกรองโรคได้ดีที่สุดโอ้โหขออนุญาตเรียนถามเลยค่ะว่าถ้าแบบนี้เนี่ยสวัสดิการทางการแพทย์ของรัฐเองครอบคลุมถึงในเรื่องของการดูแลส่วนของไตตรงนี้ด้วยไหมคะครับโรคไตเนี่ยถือว่าทั้งชนิดเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในโรคของเรื้อรังที่ครอบคลุมการรักษาทั้งในส่วนของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์การรักษาข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจอยู่แล้วนะครับไม่ว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับการตรวจคัดกรองแล้วตรวจแล้วเจอโรคหรือว่าไม่มีอาการแต่อยากตรวจสามารถที่จะเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้นะครับเมื่อผู้ป่วยเนี่ยได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นไตเรื้อรังทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีการจัดคุณหมอเฉพาะทางในเรื่องของโรคไตเนี่ยเข้ามาดูแลคนไข้ในกลุ่มนี้โดยเฉพาะเนื่องจากว่าผู้ป่วยในกลุ่มนี้เนี่ยจะยังไม่มีอาการหรือว่าอาจต้องอยู่กับเราเนี่ยไปจนกระทั่งสูงอายุนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่ในคลินิกเรื่องของคลินิกโรคไตไปตลอดนะครับก็จะได้รับการดูแลแล้วก็ครอบคลุมในเรื่องของทุกสิทธิสวัสดิการทางการรัฐทางการแพทย์ของรัฐด้วยนะคะครับก็คือต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าไตเสื่อมเรื้อรังเนี่ยมีทั้งหมด5ระยะค่ะระยะที่1ถึงระยะที่4เนี่ยผู้ป่วยยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตแค่เป็นการรักษาแบบประคับประคองรักษาโดยใช้ยารักษาโดยการควบคุมโรคประจำตัวแล้วก็นัดติดตามดูผลเลือดดูสุขภาพของคนไข้ไปแต่เมื่อไรก็ตามที่เข้าสู่ระยะที่5เนี่ยคนไข้จะเริ่มมีอาการของเสียข้างในร่างกายปัสสาวะจะออกน้อยลงร่างกายจะบวมขึ้นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนไข้จำเป็นต้องรับการรักษาโดยการบำบัดทดแทนไตในประเทศไทยเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ชนิดนะครับชนิดที่1คือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะครับชนิดที่2คือการล้างไตทางช่องท้องชนิดที่3คือการปลูกถ่ายไตนะครับนี่ก็จะมีในทุกๆระยะด้วยนะคะยังในเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนไตโลกก็ว่าได้มีกิจกรรมหรือว่ามีในเรื่องของการรณรงค์อะไรบ้างคะสำหรับในปีนี้ครับจริงๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยคือเขาจะกำหนดว่าทุกวันพฤหัสบดีที่2ของเดือนมีนาคมเนี่ยจะกำหนดว่าเป็นวันไตโลกถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองผู้ป่วยนะครับโดยการตรวจปัสสาวะวัดความดันตรวจเบาหวานเพื่อจะตรวจคัดกรองว่าคนไข้เนี่ยมีโอกาสเป็นโรคไตหรือไม่นอกเหนือจากนั้นก็จะมีการให้กิจกรรมการจัดการให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการดูแลการรับประทานอาหารรวมถึงคำแนะนำต่างๆการตรวจแล้วก็การเจอคุณหมอโรคไตนะครับและทีมสาขาวิชาชีพแต่เนื่องจากกิจกรรมในปีนี้เนี่ยเนื่องจากติดในเรื่องของโควิด-19 นะครับดังนั้นเนี่ยการจัดกิจกรรมเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปในรูปแบบของออนไลน์มากขึ้นดังนั้นเนี่ยในส่วนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมโดยการที่ให้ความรู้ทางสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงผู้ป่วยสามารถที่จะขอมารับการตรวจคัดกรองโรคไตเนี่ยได้ที่คลินิกอายุรกรรมโรคไตที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์หรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถที่จะรับการตรวจที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนทั่วประเทศครับอ๋อก็ไปตรวจได้ต้องเป็นเฉพาะวันที่11มีนาคมนี้ไม่จำเป็นครับได้ตลอดทั้งเดือนใช่ครับ
ค่ะหรือหนึ่งในนั้นเนี่ยการตรวจคัดกรองไตเนี่ยจะอยู่ในแพ็กเกจเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วนะครับอ๋อยังไงถ้าเกิดใครใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้โอกาสตรงนี้ใช่ครับเรื่องของการตรวจไตเบื้องต้นด้วยใช่ครับนะคะพูดถึงคำขวัญในปีนี้กันหน่อยกิจกรรมนอกจากจะเป็นในรูปแบบออนไลน์แล้วนะคะคุณผู้ชมเองอาจจะเห็นหัวข้อวันนี้ประเด็นสังคมกับเราซึ่งก็คือคำขวัญของวันไตโลกในปีนี้ครับคำขวัญของวันไตโลกที่ออกแบบโดยสมาคมโรคไตประเทศไทยนะครับก็คือปีนี้เนี่ยเขียนว่าไตวายไม่ตายไวแค่ปรับใจและปรับตัวในคำขวัญอันนี้บ่งบอกถึงการที่จะบอกว่าไตวายไม่ตายไวเนี่ยหมายถึงว่าโรคไตเป็นโรคเรื้อรังนะครับอยู่คู่กับสังคมไทยเนี่ยนานนะครับคนไข้เนี่ยไม่เสียชีวิตเร็วดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วก็ในเรื่องของภาวะเรื่องของการดูแลทางร่างกายดังคำขวัญที่ว่าแค่ปรับใจและปรับตัวนะครับนะคะไตวายไม่ตายไวแค่ปรับใจและปรับตัวทีนี้ล่ะค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านทั้งในเรื่องของการป้องกันที่เราพูดอยู่เสมอว่าการป้องกันเนี่ยมันย่อมดีกว่าการแก้ไขรวมถึงในเรื่องของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเองที่แน่นอนว่าเมื่อคุณเป็นต้องใช้คำว่าอยู่กับมันไปตลอดทั้งชีวิตและไม่ใช่แค่ตัวคุณแต่เป็นคนรอบข้างที่อยู่เคียงข้างแล้วก็ดูแลตัวเขาด้วยครับคำแนะนำเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับก็คือในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการหรือว่าเป็นคนทั่วๆไปนะครับก็คือตรวจเช็คสุขภาพประจำปีนะครับแล้วก็อย่าบริโภคทานเค็มนะครับแนะนำว่าก็คือเกลือเนี่ยไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อวันนะครับนอกเหนือจากนี้คือการดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับคำแนะนำของคนทั่วๆไปเนี่ยคือแนะนำให้กินน้ำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย 6-8 แก้วต่อวันแต่ว่าในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอื่นอย่างเช่นโรคหัวใจที่อาจจะมีปัญหาที่เกิดเรื่องของน้ำเกินในร่างกายได้บ่อยกว่าเนี่ยก็อาจต้องรับประทานน้ำให้เหมาะสมตามที่แพทย์แนะนำนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยการซื้อยาหรือว่าสมุนไพรที่รับประทานเองเนี่ยถ้าไม่ทราบคำแนะนำเนี่ยควรที่จะปรึกษาคุณหมออายุรกรรมหรืออายุรกรรมโรคไตก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าส่วนประกอบที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมีผลต่อไตหรือไม่สุดท้ายเองก็คือว่าควรที่จะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นไตเสื่อมนะครับกลุ่มนี้นะคือเขาจะมีปัญหาในเรื่องของนอกเหนือสุขภาพกายก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพใจด้วยเพราะจะมีความเครียดสะสมเลยพวกนี้เนี่ยคนดูแลหรือว่าญาติเนี่ยจำเป็นที่จะต้องประคับประคองแล้วก็เหมือนกับช่วยเหลือคนไข้เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้เหมือนกับคนทั่วไปได้รวมถึงในกลุ่มคนที่รับการฟอกเลือดหรือว่าบำบัดทดแทนไตกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความเครียดสะสมพอสมควรนะครับแต่ว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีคลินิกสหสาขาวิชาชีพที่จะคอยดูแลตรงนี้อยู่นะครับค่ะนะคะก็ถึงแม้ว่าในเรื่องของการรักษาจะมีเรื่องของความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจแต่แน่นอนว่าสุดท้ายการปรับใจและการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญซึ่งการปรับใจและปรับตัวตรงนี้ค่ะคุณหมอคะเมื่อกี้เห็นมีในส่วนของสหวิชาชีพถูกไหมคะตรงนี้เขาจะดูแลยังไงบ้างคะแพทย์ไม่สามารถที่จะดูแลคนไข้ได้แล้วจะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะดูแลโรคได้นะครับเราจะมีทีมก็คือจะต้องเป็นทีมสาขาวิชาชีพได้แก่พยาบาลเภสัชกรนักกำหนดอาหารรวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมาช่วยดูแลในทุกมิติของผู้ป่วยทั้งปัญหาในเรื่องของทางกายจิตใจสังคมเราจะทำงานกันเป็นทีมคือหมายถึงว่าเราจะคอยประชุมแล้วก็เวลาที่ตรวจคนไข้ก็จะให้คนไข้เนี่ยได้พบกับสาขาวิชาชีพเหล่านี้เพื่อที่ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ทำแต่ล้างไตอย่างเดียวใช่ครับดูแลอย่างองค์รวมหรือแม้แต่คนไข้บางคนที่สูงอายุหรือว่ามีโรคร่วมบางชนิดที่ไม่เหมาะกับการบำบัดทดแทนไตแต่ก็จะมีสาขาวิชาชีพตรงนี้แหละที่มาคอยประคับประคองคนไข้ในวาระสุดท้ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละความสำคัญทั้งหมดของในเรื่องของโรคไตที่วันนี้เรามาคุยกันนะคะในวันไตโลกที่จะมาถึงในวันที่11มีนาคมนี้สุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังไม่เป็นป้องกันดีกว่าแก้ไขใครที่เป็นแล้วส่งกำลังใจให้กับกันและกันนะคะประเด็นสังคมเราเองขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคไตแล้วก็คนข้างๆที่อยู่เคียงข้างครอบครัวของผู้ป่วยโรคไตทุกๆท่านเลยนะคะขอให้ใช้ตรงนี้เป็นพลังกายพลังใจที่แข็งแรงแล้วก็ขับเคลื่อนกันต่อไปยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับทางนายแพทย์ปรัชญานะคะภูมิอุทัยวิรัตนะคะทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ
นี่คือประเด็นสังคมของเราวันนี้นะคะกับไตวายไม่ตายวายแค่ปรับใจและปรับตัวแต่มีอีกหลากหลายเรื่องราวที่หยิบยกมาฝากจากทั่วไทยติดตามกันต่อนะคะในช่วงสีสันวาไรตี้ค่ะ